ก็มากันอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับคลิปที่สองช่วงนี้กำลังบ้าพลังก็เลยจัดตามกันมานะครับก็จริงๆเราตั้งใจว่าอยากจะได้สักอาทิตย์ละ2 คลิปอะไรเงี้ยเป็นไปได้ต้นคลิปต้นอาทิตย์คลิปหนึ่งท้ายอาทิตย์คลิปหนึ่งอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าเอาตามสะดวกผมแล้วกันนะครับดูเอาว่าจะได้สักกี่คลิปแต่จะพยายามทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในหัวยังมีไอเดียหรือว่ามีข้อมูลที่ยังอยากทําอีกเยอะแล้วก็อาจจะขยายความต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอแก้ข้อมูลนิดนึงสําหรับคราวที่แล้วเนื่องจากว่าผิดเยอะเยอะจนจําไม่ได้ว่าผิดตรงไหนบ้างแต่จําได้ชัดๆก็คืออันนี้ครับ resolution ของตัว MacBook Air เนี่ยคือ resolution จะเป็น1440x900คราวที่แล้วนี่ผิดแล้วผิดอีกพูดไป3-4 รอบก็ยังพูดผิดๆอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีอันนึงที่ตกไปยังไม่น่าให้อภัยก็คือตัว MacBook Air ที่ออกเป็นเวอร์ชั่นของตัวปี2011ช่วงปลายปีอะครับจริงๆถ้านับถึงตอนนี้คือตัวล่าสุดของ MacBook Air ละเขาจะเพิ่มพอร์ต Thunderbolt มาให้พอร์ต Thunderbolt เนี่ยเป็นพอร์ตใหม่นะครับคือ Apple ก็จริงๆเนี่ยถ้าดูหน้าตามันเนี่ยเดิมเลยมันก็ไม่ได้ต่างกับตัว DisplayPort เดิมของ Apple แต่ตอนนี้พอร์ตตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการต่อเป็นมอนิเตอร์ก็ได้หรือจะเอาไว้ต่อพวก device พวกอุปกรณ์ก็ได้อย่างตอนนี้ก็จะมีบางผู้ผลิตเนี่ยเริ่มผลิตเป็นตัว storage ที่มาต่อเขาที่พอร์ต Thunderbolt นี่ก็สปีดเร็วครับเป็นที่น่าประทับใจทีเดียวแต่ราคาเนี่ยคนทั่วไปคงไม่ใช้ครับแพงมากก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้นะครับ Thunderbolt เนี่ยเฉยๆเพราะตอนนี้ราคาอุปกรณ์ยังแพงอยู่พอสมควรแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาให้ใช้เท่าไหร่หลักๆอย่าง MacBook Air เนี่ยก็คือเอาไว้ต่อจอข้างนอกเป็นหลักซึ่ง MacBook Air เนี่ยจะต่อได้แค่1 จอเท่านั้นนะครับไม่สามารถเชนจอที่สองที่สามได้มันจะไม่เหมือน MacBook Pro MacBook Pro เนี่ยสามารถต่อจอที่หนึ่งจอที่สองต่อกันเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆได้แต่ MacBook Air ทำไม่ได้ได้แค่จอเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตกไปคราวที่แล้วโอเคทีนี้เราจะมาดูตัวเดสก์ท็อปทั้งหมดเลยสำหรับ Mac ก็จะมีนี่คือ Mac Mini ราคาก็ผมมองว่าจะว่าแพงก็แพงจะว่าไม่แพงก็ไม่แพงกวนประสาทดีเนาะแล้วก็มันมีวัตถุประสงค์การใช้งานครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบาย iMac อันนี้ก็เป็น all in one เลยทั้งเครื่องและจออยู่ในชิ้นเดียวกันทั้งรุ่นเลยครับแล้วก็ Mac Pro ตัวนี้เป็นตัวท็อปชื่อก็บอกแล้วว่า Pro คืออันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่จะใช้เนี่ยต้อง Pro แน่คืออย่าง MacBook Pro เนี่ยไม่โปรก็ยังพอจะซื้อได้แต่ Mac Pro เนี่ยผมว่าไม่โปรเนี่ยคงไม่ซื้อครับราคาแพงมากเดี๋ยวมาดูราคากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูราคาแล้วจะรู้ว่าทำไมไม่โปรถึงไม่ใช้โอเคเรามาเริ่มที่ Mac Mini Mac Mini เนี่ยผมว่าจริงๆโดยตัว positioning ของมันเนี่ยเขาวางเอาไว้เป็น PC ที่แบบต้องการเป็น entertainment hub ภายในบ้านนะครับถามว่าเอามาใช้งานเป็น PC ได้ไหมได้เพราะผมก็ซื้อมาใช้แบบนั้นเหมือนกันมันก็ทำงานได้จริงๆข้างในไส้มันอยากจะบอกมันก็คือโน้ตบุ๊กนี่แหละตัวนี้เพิ่งอัปเกรดเลยเพิ่งออกมาก็ไล่ๆกับตัว MacBook Air ครับก็เนี่ยสังเกตว่าตัวที่เพิ่งอัปเกรดมาทั้งหมดจะมี Thunderbolt มาให้คือตอนนี้ถ้าดูในตลาดอะไรก็ตามที่มี Thunderbolt เนี่ยสำหรับ Apple คือ Refresh Model มาเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นใหม่ CPU ใหม่เรียบร้อยแล้วก็ถามว่าเร็วขึ้นเยอะไหมก็เห็นน้ำเห็นเนื้อครับตัวที่เปลี่ยน CPU มาใหม่แล้วก็เร็วใช้ได้ตัวนี้เนี่ยผมว่าราคาไม่แพงมากแล้วก็
คือตอนผมซื้อเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเครื่องที่ต้องการเอาไปวางไว้ในห้องนอนอ่ะแล้วก็ไม่อยากได้เครื่องแบบใหญ่มากมาวางเกะกะหนึ่งสองต้องการเครื่องที่แบบทำงานแล้วเงียบๆไม่ชอบเครื่องแบบพัดลมเยอะๆเสียงดังไม่เอาอยากได้เครื่องเงียบๆแบบว่านั่งทำงานในห้องแล้วไม่รบกวนใครอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็น Mac Mini มาเพราะว่าทั้งเครื่องมีพัดลมระบายอากาศตัวเดียวแล้วก็ไม่ผิดหวังเอามาก็คือเงียบจริงๆแล้วก็ใช้งานได้โอเคเลยทำงานได้คือผมว่าการทำงานในห้องนอนอ่ะมันไม่ได้แบบทำงานแบบบ้านระห่ำอ่ะคือแบบดูหนังเล่นเว็บฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ทำงานได้ครบถ้วนนะครับตัวเนี้ยมามันจะมีแต่เครื่องจริงๆแล้วเนี่ย Mac ตั้งแต่เดิมนู้นเลย Mac Mini Edition แรกเนี่ยเขาต้องการมาดึงยูเซอร์กลุ่มที่ใช้ Windows อยู่เพราะว่ามันสามารถต่อกับจอมอนิเตอร์รุ่นเดิมคีย์บอร์ดเมาส์ที่เป็น USB เนี่ยสามารถเสียบใช้ได้เลยก็ใครที่มีเครื่องคอมเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนเนี่ยไอ้อันเนี้ยมาเลยครับใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มส่วนตัวต่อไปคือ iMac ตัวนี้เนี่ยเป็น All in One สเปคเนี่ยดูเหมือน Mac Mini แต่จริงๆเนี่ยตัวนี้แรงกว่า Mac Mini แล้วก็โดยราคามันเนี่ยดูเหมือนจะแพงแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากมันรวมจอมาให้แล้วก็มีคีย์บอร์ดกับเมาส์มาให้ด้วยก็เลยจริงๆผมว่าราคาก็ถ้าเทียบกับ All in One ในตลาดอะแพงแน่นอนแต่ว่าถ้ามองเป็น All in One ของ Mac เนี่ยคือถ้าคุณแบบเริ่มคอมพิวเตอร์เครื่องแรกแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมแนะนำว่า iMac เนี่ยสะดวกที่สุดเลยซื้อมาแล้วก็เจ๊งก็ไปพร้อมกันสะดวกอันนี้คือง่ายๆเอามาแล้วก็ใช้ได้เลยสิ่งที่ iMac แพงกว่าเครื่อง All in One ยี่ห้ออื่นคือตัว panel ของ Mac มันเป็น IPS ผมไม่รู้ว่าจะไปเทียบกับอะไรดีเพราะว่าน้อยยี่ห้อในตลาดที่จะมี panel เป็น IPS แต่ว่าข้อดีของ panel IPS คือให้สีที่แบบสวยสดสมจริงคือถ้าคาลิเบตเนี่ยก็โอกาสคาลิเบตแล้วตรงเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเพราะว่า IPS เป็นจอที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของสีมากกว่าทุกแบบคือถ้าเทียบกับจอประเภทอื่นเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องที่ดีกว่าแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยไม่ได้จริงๆเราพอจะดูได้ว่า IPS สีมันดียังไงก็ลองไปดู iPhone ก็ได้ครับจอ iPhone สีมันจะดีกว่าชาวบ้านสีตรงกว่าทีนี้ตัวตัดไปคือ Mac Pro ไอ้นี่คือตัวเทพตัวนี้ยังไม่รีเฟรชนะครับยังเหมือนเดิมอยู่คือถ้าเวลารีเฟรชตัวระบบทั้งหมดเนี่ย Mac Pro จะเป็นตัวสุดท้ายที่จะรีเฟรชเพราะว่าเนื่องจากกลุ่มที่ใช้เนี่ยเป็นพวก Pro จริงๆคือแพงจริงอะไรจริงคนทั่วไปเนี่ยคงไม่ได้ใช้อะครับทีนี้เรามาดูราคากันว่าทำไมผมถึงบอกว่า Mac Pro เนี่ยต้องโปรจริงๆถึงจะใช้มันไม่เหมือน MacBook Pro ที่แบบไม่โปรก็ใช้ได้เนี่ยครับสตาร์ทนะล่อไปจะแสนละเกือบ90,000อะไรเงี้ยคือผมว่าราคามันแพงแบบไม่ใช่ระดับคนธรรมดาจะซื้อมาใช้ครับแพงมากแต่ก็แรงมากครับก็มันคัสตอมได้นะผมคือยังเคยแบบลองคัสตอมเล่นๆราคามันก็เหยียบซื้อรถได้คันหนึ่งอะสมมติอันเนี้ยผมเอาเครื่องนี้เลย12คอจะเต็มครับมาคัสตอมเล่นๆนะดูว่าราคามันจะแบบแพงเทพหรือโหดขนาดไหน12คอตัวหนึ่งไม่พอใจขอไอ้12คอ2.6กิกไม่หนำใจเอาขอ2.9มาละ200,000ละแรม6กิกไม่พอขอ64กิกจัดเต็มจัดเต็ม300,000แล้วโอ้เย่โอ้เย่ยังไม่มีเลทเนี่ยคือเอาไว้ทำเพื่อเพิ่ม performance ของดิสก์ก็ได้ทำป้องกันตัวฮาร์ดดิสก์พังก็ได้นะครับอ้าวขอซื้อเอาเลทด้วยโอ้เย่
ีนี้เราเลือกได้เนี่ยมันใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ทั้งหมด4 ตัวผมขอจัดหนักเลยสำหรับชีวิตจริงเอา512 solid state 2 ตัวเสร็จแล้วขอ2 TB อีก2 ตัวโอ้โอ้ไม่ขอแพงจริงๆเลยเอา512 4 ตัวเลยแรงจริงอะไรจริงกราฟิกโอ้ยมันยังไม่หนำใจขอการ์ดจอ2 ตัวอีกเอาไว้เจาะต่อดิสเพลย์2 อันออปติคอลไดเอามา2 ตัวเลย3,000ถูกจอด้วยโอ้ยจอเอามาด้วยสิไม่มีจอแล้วจะใช้ได้ยังไงเอ้าโอ้ยนี่การ์ดจอ2 ตัวเราต้องเอามา2 จอเมาส์เอาสิครับคีย์บอร์ดโอ้ไม่ได้เลยจัดไวเลสมาเลยจะมาต่อสายอะไรไก่กาไม่เอาครับไฟเบอร์ชาแนลไม่เอาละกันเพราะยังไม่รู้จะไปต่ออะไรจริงๆมันจะมีแบบสตอเรจที่เป็นเอ็กซ์เทอร์นอลที่วิ่งด้วยไฟเบอร์ชาแนลมันจะวิ่งด้วยเป็นแสงครับเป็นแสงเลเซอร์ส่งข้อมูลนี่ถ้าผมลองบวกเล่นๆจริงๆตอนนี้นี่เราได้ BIOS 1 คันแล้วนะบวกเล่นๆอีกสักใบหนึ่งเท่าไหร่เอ่ยโอ้ก็ยังประมาณ BIOS อยู่พอจะซื้อ CIVIC ได้ครับรุ่นล่างๆก็ผมว่าไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคนทั่วไปครับแพงเวอร์นี่ลองให้ดูขำๆจริงๆถามว่าถ้าใช้ในบ้านเนี่ยผมมองว่าไม่ Mac Mini ก็ iMac ครับแล้วถ้าใช้งานทั่วไปเดิมๆแล้วไม่อยากลงทุนมากเนี่ย Mac Mini ก็ดีเกินพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีว่าตัว Mac Mini เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ครับ OS ทั้งหมดที่ลงมาเนี่ยสามารถรันตัวไลออนได้แล้วทีนี้ตัวไลออนเนี่ยมีปัญหาว่ากินแรมแบบมหาศาลเลยแหลกลานกินแบบรุนแรงมากแล้วตัวสแตนดาร์ดคอนฟิกเรชันของ Mac Mini เนี่ยมันมาแค่2 กิกคือผมว่าไม่เหมาะเลยสำหรับการใช้งานที่2 กิกเนี่ยคือผมว่าถ้าสั่งออนไลน์เนี่ยสั่งคัสตอมเป็น4 กิกจะดีมากหรือถ้าไม่งั้นก็ซื้อตัวนี้เลยครับแต่ตัวเนี้ยผมว่าก็คือมันก็เพิ่มอีกไม่กี่พันนะนะแต่มันได้การ์ดจอมาไงสำหรับผมถามว่าจำเป็นไหมก็ถ้าใช้งานทั่วไปไม่จำเป็นเลยครับแทบไม่เห็นผลเลยว่ามันช่วยอะไรบ้างแต่ถ้าสมมุติว่าเอามาเล่นเกมบ้างแหละมาทำกราฟิกบ้างแหละอันนี้มีผลพอสมควรเห็นผลได้เลยสำหรับการ์ดจอที่มีทีนี้ถ้าเราลองคัสตอมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคามันจะทิ้งห่างกันมากน้อยแค่ไหนสมมุติโอเคผมเพิ่มแรม4 กิกอย่างเงี้ยมันก็เท่าไหร่ล่ะ23,000เพิ่มอีก3,000นะเราก็จะได้ตั๋วที่มีการ์ดจอเพิ่มด้วยก็จริงๆถ้าคิดว่าอีก3,000แล้วเราได้การ์ดจอแล้วคุ้มเพิ่มได้ไม่เหนื่อยก็ตัวนี้นะครับได้ CPU เร็วขึ้นด้วยก็น่าสนใจนะครับตัวเนี้ยเพิ่มได้แต่2 กิกเนี่ยถามว่าพอกับการใช้งานไหมมันก็พอนะครับถ้าไม่ใช้อะไรเยอะอย่างเช่นแบบมาเปิดเว็บดูหนังฟังเพลงเนี่ยพอแต่ถ้าเปิดโปรแกรมสัก4-5 โปรแกรมเนี่ยผมว่าเริ่มไม่พอละเพราะมันจะกินแบบดุเดือดมากแล้วก็ส่วนของพอร์ตที่ Mac Mini ให้มาเนี่ยเขาก็ให้มาแบบจุใจนะครับคือมันจะมีพอร์ตทุกอย่างครับเหมือน iMac ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น USB Thunderbolt ก็มีมาให้ HDMI หรือ Firewire เนี่ย HDMI ที่ผมบอกว่าเนี่ยผมว่า positioning ของ Mac Mini คือการเป็น set top box แล้วไปวางข้างๆทีวีเพราะเนี่ยมี HDMI ที่สามารถจะต่อเข้าทีวีได้ผมว่าตอนนี้ชั่วโมงเนี้ยทีวีทุกเครื่องอ่ะต่อ HDMI ได้ข้อดีของ HDMI คือมันส่งภาพและเสียงเข้าไปที่เส้นเดียวกันเลยเราก็ไม่ต้องมีสายและวุ่นวายแล้วต่อ HDMI เส้นเดียวต่อจุ๊เข้าจอใช้งานได้เลยก็ถือว่าสะดวกมากนะครับหรืออย่างโอเคถ้าสมมติเราจะมาซื้อ iMac กันบ้างละคือผมว่าอย่าง iMac เนี่ยราคามันยังคือถามว่ามันเป็นเดสก์ท็อปที่แพงไหมมันแพงนะ
แต่ถามว่าถ้าเราจะหาเครื่องที่คุณภาพประมาณเนี้ยเทียบกันแล้วอ่ะผมว่ามันไม่ได้แพงนะคุณไปหาเครื่องออลอินวันที่บอดี้เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเนี่ยมันไม่เห็นน่ะคือผมก็เห็นว่ามันมียี่ห้อนี้แหละที่ทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยจองมาก็มาเลยเนี่ยครับเรสโซลูชันเนี้ยพื้นสำหรับทีวีเนี่ยเรสโซลูชันเนี้ยมันคือ Full High Definition มันคือ 1080p เพราะว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์จอเนี่ยแสดงผลเป็นโปรเกรสซีฟโหมดเพราะฉะนั้นพวก DVD พวกอะไรตอนนี้ยังดิสเพลย์ได้แค่1080i เป็นอินเทอร์เน็ตหมายความว่าเขาส่งเวลาเขาส่งภาพมาที่จอเนี่ยเขาส่งแค่เส้นเว้นเส้นไม่ได้ส่งทั้งภาพมาส่งเป็นแค่เส้นคู่เส้นขี้ออกมาแต่ถ้าเป็นโปรเกรสซีฟเนี่ยคือส่งแบบทั้งคู่เลยส่งมาแบบหมดเลยทีเดียวทั้งหมดเลยคอมพิวเตอร์สร้างภาพด้วยโปรเกรสซีฟโหมดทั้งหมดเลยนะครับควอลิตี้ของภาพเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเฮ้ยทำไมเราดูภาพบนจอคอมแล้วบางทีรู้สึกแบบเฮ้ยภาพมันทำไมมันดูคมชัดจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันประมวลผลภาพออกมาเป็นโปรเกรสซีฟหมดเลยไอแม็กเนี่ยผมว่าไม่ต้องคัสตอมอะไรละเนี่ยแรม4 กิกการ์ดจอเท่านี้คือแบบสเปคมันมหาเทพแล้วครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็เนื่องจากแม็กเนี่ยตัว iMac เนี่ยก็รีเฟรชแล้วเหมือนกันเนี่ยจะเห็นว่าพอร์ตเหมือนกันเนี่ยมี USB มีไฟล์ Wi มี Thunderbolt แล้วก็ไอ้ส่วนที่มันไม่เห็นรูเสียบพวกไวเลสบลูทูธมีเหมือนกันหมดคือผมว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไปอยู่ข้างหลังอะนะถามว่ามันสวยไหมมันสวยแต่ถามว่าเวลาใช้งานอะผมว่าลำบากอะอันนี้ผมว่าเป็นส่วนถึงที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นไอ้ Mac Mini นี่ก็ตามอะพอร์ตมันก็ไปอยู่ข้างหลังอะคือผมก็ว่ามันเวลาเสียบต้องแบบลุกมาดูหน่อยว่ามันเสียบอะไรแต่ถามว่าเสียบแล้วมันเรียบร้อยไหมมันไม่มาแสดงตัวให้เห็นแบบซกมกเบื้องหน้าเนี่ยมันจริงอ่ะคือมันก็จริงแหละว่าไม่ได้มาทําตัวให้ดูแบบเลอะเทอะอะไรเงี้ยเนี่ยขนาดมันแบบเล็กมากเลยครับเล็กอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ใช้แล้วผมก็ว่ามันก็ประทับใจอ่ะครับโอเคทีนี้ถามว่าไอ้วิดีโอเนี่ยมันบอกว่าเราอะไรนะเปลี่ยนใจมาคบกับแม็กเนี่ยเปลี่ยนใจมากินเปิ้ลเนี่ยมากินแอปเปิ้ลเนี่ยมันถามว่าทำไมมันจะต้องเลือกในขณะที่แบบสมมุติเนี่ยผมมองเฮ้ยถ้าผมจะซื้อออลอินวันเนี่ย40,000เนี่ยผมซื้อ PC ได้แบบมหาเทพเลยการ์ดจอก็แบบสุดยอดอะไรเงี้ยคือผมมองว่าถ้าเทียบกันแบบใจเป็นธรรมนะครับอย่าเทียบกันแบบเอาแต่ได้อะไรเงี้ยไม่เอารุนแรงไปอย่าเทียบกันแบบว่าอวยกันอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยคือแม็กเนี่ยมันก็แพงแบบสมเหตุสมผลคือสมมุติว่าอันเนี้ยผมบอกว่าเฮ้ยผมจะซื้อ All in One พาเนลเป็น IPS บอดี้เป็นอลูมิเนียมบันเดิลโอเอสด้วยนะแล้วผมไม่เอาแบบอีดิชันแบบติ่มนะผมเอาแบบครบฟูลฟีเจอร์เลยที่มันมีอยู่อะไรเงี้ยคิดแบบใจเป็นธรรมนะครับราคาเนี้ยมันไม่ได้แพงหรอกคือสมมติคุณจะไปหาไอพาเนล IPS เนี่ยซื้อแยกเนี่ยหายากมากมันไม่ค่อยมีคนจะซื้อมันแพงสองจะหาออลอินวันที่เคสเป็นอลูมิเนียมไม่มีอ่ะหาไม่เจอหรือเคสเป็นแมกนีเซียมก็ได้เอาที่มันเป็นโลหะนะไม่เอาพลาสติกก๊อปแก๊ปมาเทียบกันเนี้ยไม่เอาคือเทียบอย่างนั้นใจไม่เป็นธรรมมันก็หายากครับสามบันเดิลโอเอสคือตอนนี้ส่วนใหญ่เวลาเทียบ PC กับ Mac แล้วชอบบอกว่า Mac แพงอ่ะเพราะว่าคุณไปเทียบเครื่องที่มันไม่ได้เทียบแบบให้มันเท่ากันอ่ะคุณเอานักมวยคนละรุ่นมาเทียบแล้วก็บอกว่าราคามันแพงมันก็ใช่สิครับคุณรู้เปล่าว่าถ้าเกิดสมมติคุณซื้อไลเซนส์ Windows 7 Ultimate ผมต้องเทียบ Ultimate นะเพราะว่า Mac เขาก็ full feature มาให้เลยเพราะฉะนั้น Windows ก็ต้องเทียบรุ่นที่ full feature มาให้ด้วย Ultimate อะราคามันไม่ใช่แบบ2-3 พันนะครับคือราคามันว่ากัน6-7 พันอะไรเงี้ย
เท่าที่ผมเคยได้ยินนะ6-7 พันอ่ะคุณก็ลองเอาราคาพีซีบวก6-7 พันเข้าไปดูสิว่ามันเท่าไหร่คือพอคิดอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออคิดแบบใจเป็นธรรมมันก็เริ่มใกล้เคียงแล้วนะราคาพอคิดไปว่าคือตอนที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ตัว Mac Mini เนี่ยหลักๆก็คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าอยากได้เครื่องที่เล็กอยากได้เครื่องที่เงียบอยากได้เครื่องที่มีกําลังประมวลผลมากเพียงพอสําหรับแค่งานใช้งานประจําวันคือแค่ขอให้ว่ามันเปิดเว็บแล้วไม่ต้องมารอนาฬิกาหมุนอะไรให้วุ่นวายเลยว่าเล่นวิดีโอก็สมูทดูวิดีโอ Full High Def ได้อะไรเงี้ยผมพอใจละคือ Mac Mini มันทําได้หมดเลยไงแล้วมันติดอีกหนึ่งปัญหาคือตอนในเวลานั้นเนี่ยฝั่งของ Windows มีปัญหามากคือแอปพลิเคชัน64บิตของฝั่ง Microsoft เนี่ยยังไม่ค่อยมีเยอะในขณะที่ถ้าผมต้องการใช้แรมมากกว่า 3.5 กิกเนี่ยเอาง่ายๆถ้าสมมุติผมมีแรม4กิกเนี่ยผมต้องการให้ระบบเห็นเมมโมรีทั้งหมดผมต้องลง Windows 7 64บิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยถามว่าโดยปกติอ่ะถามว่าแอปพลิเคชัน32บิตทำงานบน64บิตได้ไหมมันได้นะมันก็ได้แต่ถามว่าผมเจอปัญหาที่เกิดกับ Windows 64บิตแล้วไม่ไปปรากฏบน32บิตไหมเจอทีนี้มันเลยเกิดปัญหาว่าพอผมมา compare กับ Apple นะ Apple เนี่ยตอนที่ผมเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยเป็น Snow Leopard เรียบร้อยแล้วซึ่งตัว engine ข้างในส่วนใหญ่ของมันทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจะเป็น64บิตเกือบสมบูรณ์แบบแล้วแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ในตลาดของฝั่ง Apple ตอนนั้นเนี่ย compatible Snow Leopard หมดแล้วซึ่งมองทั้งหมดในระบบเลยเนี่ยถ้าผมต้องการจะใช้64บิตเนี่ย Apple พร้อมกว่าเยอะมากผมเลยคิดว่าเอ้ยผมเปลี่ยนมาใช้ Apple เลยดีกว่าเพราะว่าจ่ายเงินสูสีกันมากๆเลยแล้วความพร้อมในการใช้งาน64บิตของฝั่ง Apple พร้อมแล้วแต่ Microsoft เนี่ยยังกำกำกึ่งกึ่งซอฟต์แวร์ก็ยังแบบเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยคือต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่า Apple เนี่ยเขาสามารถพุชให้ซอฟต์แวร์ที่แบบตัวหลักๆทำงานหลักๆออกมาเป็น64บิตเลยเพราะอย่างตอนที่ Snow Leopard ออกเนี่ย iLife ก็เป็น iLife 11ออกมาแล้วก็รันบน64บิตได้อย่างสมูทเลยก็ผมก็มองว่าความพร้อมของแพลตฟอร์มเนี่ยฝั่ง Apple เนี่ยพร้อมมากเลยจนวันนี้ผมก็ยังมองว่าไอ้ Windows 64บิต X 64ทั้งหลายเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาแปลกๆบางเรื่องที่ไม่เกิดบนแพลตฟอร์มที่เป็น32บิตก็ยังเกิดอยู่ถามว่าแอปพลิเคชัน32บิตรันบน64บิตได้ไหมก็ยังรันได้แต่ก็ยังเจอเรื่องแปลกๆอยู่วันยังค่ำประเด็นที่2คือ Driver อีกเราไม่สามารถการันตีได้ว่า Driver มันจะรองรับ64บิตได้จริงไหมมันจะต้องคือมันเรื่องเยอะครับถ้าเราจะใช้ Windows ที่เป็น64บิตเราต้องเช็คแบบหลายเรื่องมากอ่ะแต่ Mac คือซื้อมาแกะกล่องแล้วมันเป็น64บิตเลยอ่ะผมไม่ต้องทำอะไรแล้วไงซื้อมาแล้วก็วางแล้วก็ใช้จบเลยตอนนั้นก็เลยแบบตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ Mac แบบง่ายๆเลยครับไม่ยากเลยแต่ว่ามันมีแต่หลังจากเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยผมเจออะไรบ้างคือต้องยอมรับว่ามันก็มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับ Apple คือบางเรื่องเนี่ย Mac ก็ทำได้แบบง่ายมากง่ายจนเหลือเชื่อในขณะที่บางเรื่องเนี่ย Mac ก็ทำไม่ได้เลยหรือทำได้แล้วก็ยากอะไรเงี้ยก็มีทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะให้ผมตอบว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแพลตฟอร์มไหนมันดีอ่ะทุกวันนี้ผมก็ยังต้องตอบว่ามันก้ำกึ่งคือเหมือนกับบางส่วนของ Windows ก็ทำงานได้ดีมากแต่ว่าบางส่วนของ Mac ก็ทำงานได้ดีอย่างน่าประทับใจเหมือนกันถามว่าในแง่ของการใช้งานประจำวันสำหรับคนทั่วไปซึ่งแบบไม่ต้องการจะรู้คอมพิวเตอร์เลยคือฉันไม่สนใจคอมพิวเตอร์ฉันอยากจะใช้อ่ะฉันอยากจะเปิดเครื่องมาแล้วก็เปิดเว็บอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่า Mac เป็นคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คือที่ผมพูดไปเนี่ยพูดไปเยอะกว่าสิ่งที่ Mac ต้องการให้คุณรู้ด้วยซ้ำคือ Mac เขาแค่สนใจว่าโอเคคุณใช้งานปกติก็ซื้อรุ่นเล็กไปคุณอยากจะใช้งานหาหรือโหดคุณก็ซื้อรุ่นใหญ่
ปกติแล้วแม็กไม่ได้ต้องการให้เราเข้าไปคัสตอมด้วยแต่สิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยคือเกินไปแล้วแม็กไม่ได้บอกหรอกแม็กแค่ต้องการขาย experience ให้เราว่าเนี่ยถ้าคุณใช้บ่อคุณซื้อรุ่นเล็กไปคุณไม่ผิดหวังคุณใช้หนักๆคุณก็ซื้อรุ่นใหญ่ไปใช้งานหนักๆก็ซื้อ iMac อย่ามาซื้อ Mac mini นะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาเรื่อง performance ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเขาต้องการให้เรารู้แค่นั้นแล้วก็จบมันเลยง่ายสำหรับยูเซอร์กลุ่มใหญ่ที่ไม่ต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยก็ซื้อ Mac เถอะง่ายทีเดียวแล้วก็จบไปเลยแต่ส่วนถ้าซื้อ Windows คุณต้องคิดเยอะครับอันนี้ไม่ต้องคิดเขาไซซิ่งมาให้แล้วทุกอย่างแมทช์กันหมดเป๊ะๆโอเคผมเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะพอจะเลือกได้แล้วว่าถ้าจะซื้อ Mac ต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะซื้อ Mac ฉันจะซื้อตัวไหนดีเดี๋ยวตอนหน้ามาดูกันว่าวันแรกที่ผมเปิดเครื่องมาผมเจอความพิสดารอะไรของมันบ้างแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าเนื่องจากมันไม่สามารถแบบบอกได้อะคือ Mac เนี่ยเป็น experience เป็นประสบการณ์คุณต้องใช้อ่ะคือคนที่ใช้อ่ะเขาจะบอกว่าโอเคมันใช่ฉันชอบแล้วฉันก็จะใช้ต่อแล้วก็จะมีบางคนที่ใช้แล้วก็บอกว่าแม่งไม่ใช่เลยเอ้ยโทษทีครับมันไม่ใช่เลยเครื่องนี้คงไม่เอาแล้วขายต่อเลยดีกว่าแล้วไปซื้อเครื่องใหม่อะไรเงี้ยมันก็มีนะครับมี2ประเภทเลยแล้วคนที่ใช้แล้วบอกว่าเอ้ยมันใช่แล้วฉันก็ชอบแล้วฉันก็จะซื้อเครื่องถัดไปแล้วเครื่องถัดไปก็จะยังเป็น Mac มันก็จะเป็น Mac จริงๆนะครับก็จะเปลี่ยน Mac คือพอเข้ามาในตัวมันเราก็จะค่อยๆติดเข้าไปในวังวนของมันเรื่อยๆโดยอัตโนมัติโอเคขอจบเท่านี้ก่อนละกันนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวไว้ตอนหน้าค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับ